สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับคนแพนอยากบอกนะครับเข้ามาสู่ใน EP ที่5แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของคนแพนกับคนทำนะครับนั่นหมายถึงว่าคนแพนก็คือผมนะครับส่วนคนทำก็คือคุณหมอที่เอาตัวแพนนิ่งไปทำเซอร์เจอรี่นะครับเราจะมาพบบรรจบกันตรงไหนได้บ้างนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มเรื่องในส่วนของหน้าตาของรีพอร์ตก่อนนะครับที่ผมแพนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่หมอจะแอปพรูฟนะครับก็จะเป็นรีพอร์ตแบบนี้นะครับส่งไปทาง LINE นะครับหรืออีเมลนะครับอาจจะเป็นภาพนิ่งนะครับหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวกันแล้วแต่นะครับก็ให้คุณหมอดูเช็คนะครับแพนนิ่งว่าในส่วนของที่ผมแพนไปเนี่ยมีอะไรแก้ไขตรงไหนบ้างไหมนะครับผมถ้าไม่มีก็แอปพรูฟได้เลยนะครับผมก็ทำการปริ้นออกมานะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอต้องการที่จะทำด้วยตัวเองนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับทำได้ข้อมูล PDF นะครับที่ผมส่งรีพอร์ตให้คุณหมอครับผมก็จะส่งทาง LINE นะครับแล้วก็ส่งทางอีเมลนะครับแล้วก็ให้คุณหมอเปิดนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอต้องการจะขยับเองนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือทาง TeamViewer นะครับแล้วก็ส่งทีวีไว้คุณหมอขยับเองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอต้องการขยับด้วยตัวเองเลยนะครับไปแทนด้วยกันเลยนะครับผมก็จะยกคอมนะครับไปหาคุณหมอนะครับอาจจะเป็นที่คลินิกที่มหาวิทยาลัยนะครับหรือที่โรงพยาบาลหรือที่ร้านกาแฟนะครับที่ไหนก็ได้ครับที่นัดกันเจอกันนะครับก็มานั่งแผ่นด้วยกันเลยขยับด้วยกันเลยหมอขยับเองเลยก็ยังได้นะครับอันนี้คืออีกจุดนึงครับที่คนทำคนแผ่นมาเจอกันครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงที่เราทำให้คุณหมอได้นะครับนั่นคือการที่คุณหมอนั่งแพนกับเราเลยนะครับจะที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศครับผมไปได้หมดเลยนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับคนแพนนะครับที่จะเจอกับคนทำได้ยังไงได้บ้างนะครับก็คือเวลาที่ทำเคสนะครับผมก็จะไปช่วยเคสกับหมอด้วยนะครับก็คือคนแพนไปด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนแพนไม่ได้ไปนะครับก็เซลล์ครับเซลล์เป็นคนเข้านะครับเซลล์ก็เทรนจากผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของการเข้าเคสด้วยกันนะครับก็จะมีก็อันแรกก็คือเราสามารถรู้นะครับรู้ปัญหาหรือรู้เทคนิคหรือว่ารู้ว่าเคสนี้นะครับต้องมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับว่ายากง่ายแค่ไหนนะครับหรือไม่ก็มีโปรโตคอลในการทำเคสนี้อะไรได้บ้างต้องระวังอะไรบ้างนะครับสำหรับเคสนี้นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาณตอนนั้นนะครับผมก็จะสามารถเปิดซอฟต์แวร์ให้คุณหมอดูได้เลยนะครับว่าแผ่นเป็นไปตามนี้ไหมนะครับผมแล้วก็ส่วนโปรโตคอลนะครับก็ปริ้นไปให้ติดตอนนั้นเลยนะครับติดผนังไว้เป็นโปรโตคอลดีหรือโปรโตคอลสำหรับดูแผ่นนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนแผ่นอยากบอกนะครับ EP นี้นะครับคนทำไม่ได้แผ่นคนแผ่นไม่ได้ทำนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแผนดีโอเคแล้วนะครับเซอร์เจอรี่โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผลลัพธ์ออกมาในการทำเซอร์เจอรี่นะครับโดยในวิจัยของ NeoBiotech นะครับก็จะออกมาสวยงามนะครับเป๊ะแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับทุกเคสหรือแต่ละเคสเนี่ยมันจะมีความยากง่ายต่างกันนะครับโดยอาจจะมีการเทคนิคโดยคุณหมอเองนะครับหรือว่าโดยความแนะโดยการแนะนำจากผมหรือจากคนแพนนะครับหรือจากเซลล์เองนะครับแล้วก็ในส่วนของคนทำเนี่ยหรือคุณหมอที่เป็นคนทำเนี่ยในโอกาสหน้านะครับผมอาจจะเชิญคุณหมอท่านนึงนะครับมาพูดคุยด้วยกันกับคนแพนเลยนะครับว่าอาจจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างหรือมีทริคอะไรสำหรับการทำเซอร์เจอรี่นะครับไว้โอกาสต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ you